ผมนายธนกิจเอียดทองคำนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชวันนี้พวกเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชให้กับทุกท่านได้รู้จักถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่1076ถนนราชดำเนินตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่2งาน36ตารางวาปัจจุบันวิทยาลัยจัดการศึกษา3ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่งประกอบด้วย3ประเภทวิชาคือพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจคากรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนจึงได้เปิดสอนหลักสูตรมินิอังกฤษโปรแกรมสาขางานภาษาต่างประเทศและสาขางานการโรงแรมอีกด้วยวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเราคือผู้นำในการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศแห่งโลกอาชีพและมีปรัชญาของวิทยาลัยคือทักษะนำคุณธรรมดินเน้นคุณภาพปีการศึกษา2557วิทยาลัยมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,793 คนมีครู119คนครูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน44คนนอกจากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครูของวิทยาลัยมีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษมากถึง42คนและมีบุคลากรสนับสนุนการศึกษาจำนวน59คนวิทยาลัยมีนายสุรพลโชติธรรมโมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนายอุดมศักดิ์มะหมีนนายสายันแสงสุริยันนายณพลสุขประจันและนางพันเพ็ญโพใบดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา2555เป็นต้นมาวิทยาลัยใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2555เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้โดยวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและกรรมการวิทยาลัยให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็น7มาตรฐาน35ตัวบ่งชี้และต่อมาในปีการศึกษา2557วิทยาลัยได้เพิ่มตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่2คือตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานแต่ไม่ได้นำไปคิดเป็นการตัดสินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สำหรับมาตรฐานที่ 8นั้นวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้น
เนื่องจากไม่ได้เป็นภาระหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยและไม่ได้รายงานไว้ในรายงานการประเมินตนเองจากการที่วิทยาลัยมีความตระหนักใช้ความพยายามในการจัดการศึกษาอย่างสูงจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตั้งแต่ปีการศึกษา2555ถึง2557พัฒนาขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยยังมีผลงานอันเป็นเกียรติประวัติและได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งระดับชาติระดับภาคและระดับจังหวัดมากมายได้แก่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ตกแต่งสถานที่ในงานพระราชทานปริญญาบัตรทุกปีการศึกษาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรางวัลชนะเลิศระดับชาติที่วิทยาลัยได้รับมีดังนี้ปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประกวดประดิษฐ์กระทงลอยในงานประเพณีลอยกระทงน้ำพุทธมณฑลและจากการประกวดโครงการ China World Fashion Design Contest 2012ปีการศึกษา2556ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมากถึง6รางวัลได้แก่การประกอบอาหารว่างไทยการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้านการเขียนแผนธุรกิจการประกวดร้องเพลงสากลหญิงการเล่นดนตรีไทยและสุนทรพจน์ภาษาจีนกลางปีการศึกษา2557ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติคือรางวัล Holder Awards และรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์กรอบรูปนกยูงจากผ้าลายไทยในงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติและได้รับรางวัลชนะเลิศในงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้แก่การประกวดดนตรีไทยและการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยวจากผลการจัดการศึกษาดีเด่นดังกล่าวจึงมีสถานศึกษาต่างๆมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากปีการศึกษา2555จำนวน23แห่งปีการศึกษา2556จำนวน13แห่งและปีการศึกษา2557จำนวน5แห่งรวมทั้งสิ้น41แห่งทำให้วิทยาลัยประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการเป็นสถานศึกษาแกนนำในโครงการ1ช่วย9รุ่นที่1ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมส.ได้เรียนเชิญให้วิทยาลัยไปออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบทาง Modern Night TV และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณไว้ให้เป็นที่ประจักษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชขอตั้งปณิธานว่าจะพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสวัสดีค่ะ